ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ค่ะเช่นเคยเราจะต่อสายพูดคุยกับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีครับค่ะเวลาที่โน่นกับที่นี่ก็อาจจะไม่ต่างกันนะครับที่นี่ก็ตามหลังเพราะนั้นเนี่ยข่าวสารต่างๆก็อาจจะต้องติดตามแล้วก็จะช้ากว่าสถานการณ์สักนิดนะครับแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นแหละครับสิ่งที่อยากจะให้ดูเนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไประหว่างการแพ้หรือชนะนะครับระหว่างฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับเรียกว่าเปิดฉากขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่คุณมิ่งขวัญเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับคนที่ตอบโต้กับท่านดีก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเหมือนประเด็นที่ผมเคยตั้งไว้เอ๊ะใครจะอภิปรายไม่ไว้วางใจใครกันแน่นะครับดูโพลนะครับก็ออกมาสูสีกันนะเอเปกโพลเนี่ยว่าความเห็นประชาชนเนี่ยนะครับให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะเราดูเนี่ยนะครับเวลาที่เหลือต่อไปนะนี่เรียกว่าเปิดมาก็ก้ำกึ่งสูสีคำว่าก้ำกึ่งสูสีเนี่ยนะฮะให้แบบนี้แสดงว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะฮะครับนี่ป้าบอกไว้ฮะความจริงเปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้ใจขึ้นมาคะแนนต้องอยู่ข้างฝ่ายค้านนั่นแสดงว่าประชาชนเชื่อถือนะว่าอ๋อต้องใช้ได้นะครับการนำเสนอดีเนี่ยประชาชนเชื่อแล้วว่าฝ่ายค้านเนี่ยพูดจริงรัฐบาลย่ำแย่เหมือนที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแต่นี่ไม่ใช่ประชาชนบอกมีความเห็นเงินเหมือนกันนะครับคะแนนครึ่งๆจะถือว่าการทำงานในวันแรกของฝ่ายค้านนะครับถือว่ายังไม่บรรลุเป้านะครับสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปในวันต่อไปที่ต้องปฏิบัติและผมเรียนนะวันสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะฮะน้ำจิ้มเหมือนกันนะครับสองเรื่องใหญ่นะครับสองเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการเข็นฆ่านะครับหรือการปรับรามผู้ชุมนุมฝ่ายการกล่าวหารัฐบาลไว้นะครับผู้นี้แน่นอนจะเป็นมวยถูกคู่ก็คือคุณจตุพรกับคุณสุเทพนะครับในเรื่องหนึ่งคุณเฉลิมลงมือเองดำเนินการเองชัดเจนแน่นอนที่สุดนะครับก็คือเรื่องภาษีบุหรี่นะครับครับค่ะนี่รับรองว่าการถ่ายทอดสดนะฮะจะมีประชาชนเนี่ยเฝ้าชมอยู่อย่างหนาแน่นค่ะเหมือนกับที่นิวทีวีในขณะนี้นะฮะครับดูสถิติการติดตามของผู้ชมเนี่ยครับได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะค่ะถือว่าประชาชนให้ความสนใจในสถานการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เป็นอยู่นะครับส่วนประเด็นในทางการเมืองที่ต้องติดตามในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณคาริสจะยื่นถอนประกันแกนนำอีกครั้งหนึ่งครับค่ะนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอสไอต้องทำนะครับเพราะถ้าดีเอสไอไม่ทำเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆเหมือนว่าจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะสิ่งหนึ่งที่ศาลตั้งแล้วเป็นข้อห้ามเป็นเงื่อนไขเนี่ยนะครับไม่ให้ทั้ง7คนได้รับการประกันตัวไปเนี่ยนะครับออกมาร่วมชุมนุมและปลุกระดมผู้คนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราทุกคนได้ดูคลิปของนายณัฐวุฒินะครับครับในการพูดถึงตั้งแต่เรื่องดินฟ้านะฮะครับไอ้นั่นก็ต่อเจตนาชัดเจนแล้วนะครับต่อเจตนาชัดเจนแล้วอะไรเป็นอะไรนะเป็นการปลุกระดมที่เห็นได้อย่างชัดเจนและไม่ใช่เป็นการปลุกระดมที่มีเป้าหมายนะฮะอยู่แค่รัฐบาลหรือสิ่งที่กำลังโจมตีอยู่เท่านั้นนะครับแต่มุ่งเป้าไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์จะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ดีเอสไอไม่ทำเนี่ยผมก็คิดว่านี่เป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็ดูการทยอยกันมามอบตัวการ
ติดตามค่อยๆทยอยกันมาเนี่ยครับของแกนนำที่เหลือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พูดเหมือนกันทุกคนนะฮะก็คือว่ายืนยันจะไปร่วมชุมนุมกับม็อบคนเสื้อแดงนะครับครับนี่แหละครับที่ผมเรียนว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลนะครับพยายามที่จะให้เงื่อนไขเรียกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรองดองนะครับเงื่อนไขที่จะทำความเข้าใจต่อกันเลยครับแต่ประเด็นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ถูกพัดนัดคองรัฐบาลเองทุกครั้งเพราะไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปรองดองเนี่ยนะครับอีกฝ่ายเนี่ยนะซึ่งมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีการต่อสู้ที่ชัดเจนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เดินหน้านะครับเคลื่อนไหวของตัวเองเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับรัฐบาลอยู่กับกรอบเอ๊ะยังไงนะอ้าวปรองดองปรองดองอยู่ขยายความเลยขยายความเรื่อยๆแล้วก็ดูการทิศทางการกำหนดการชุมนุมเหมือนกัน12นะครับกำหนดข้างหน้าคือที่19ถูกไหมฮะครับเราก็จะได้เห็นว่าเป็นการกำหนดที่มีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางในการเมืองจริงๆแล้วก็บอกทั้ง7คนนะครับพอยังไงก็ต้องเข้าซึ่งแน่นอนครับว่าจะต้องพิจารณานะครับว่าศาลท่านจะว่ายังไงคือปล่อยเฉยๆไม่ได้ให้ศาลท่านไปตัดสินเพราะศาลท่านบอกว่าต่างห้ามอย่ามายุ่งกับการเมืองเพราะถ้ายังยุ่งกับการเมืองในขอบเขตขนาดไหนแล้วถ้าศาลท่านจะตัดสินว่ายังไงก็ว่ากันในหน้าที่คุณธาริศแน่นอนที่สุดครับต้องยื่นถอนประกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยากจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะต้องมีการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจนะครับค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับก็เน้นย้ำนะครับวันนี้ในส่วนของความเคลื่อนไหวของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับในเวลา 9:00 น 10:00 นโดยประมาณวันนี้นะครับนายธาริศเพ็งดิษฐ์นะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับจะเดินทางนะครับไปที่ศาลอาญานะครับเพื่อยื่นถอนประกันตัว7แกนนำนปช.นะครับอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่12มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นการปลุกระดมยั่วยุให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกระด้างกระเดื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเอาไว้ว่าห้ามกระทำเด็ดขาดแต่ทั้งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องให้เป็นดุลยพินิจของศาลนะครับเราก็ติดตามกันอีกหนึ่งสาระเหตุการณ์ละกันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในส่วนนี้ทั้งหมดนี้ครับคือทีนิวเปิดประเด็นร้อนในเช้าวันนี้เดี๋ยวพักกันราวๆ20นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนพร้อมกับคอมเมนเตอร์นะครับตามกันต่อครับศึกซักฟอกรัฐบาล54ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ